ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะกลุ่มนิติราษฎร์จัดการอภิปรายในหัวข้อสถาบันกษัตริย์รัฐธรรมนูญประชาธิปไตยที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์โดยได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปและกลุ่มคนเสื้อแดงจำนวนมากจนล้นห้องประชุมค่ะซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่นะคะได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของรัฐธรรมนูญรวมถึงการช่วงชิงอำนาจระหว่างกลุ่มอนุรักษ์นิยมกับกลุ่มประชาธิปไตยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้านนายสมศักดิ์เจียมธีรสกุลอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะได้กล่าวว่าความขัดแย้งในบ้านเมืองตลอดหลายปีที่ผ่านมาเกิดจากการสร้างภาพให้สถาบันกษัตริย์อยู่เหนือรัฐธรรมนูญและประชาชนการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปอำนาจของสถาบันที่ขัดกับหลักการประชาธิปไตยจึงไม่ใช่แนวทางการล้มเจ้าหรือว่าล้มสถาบันแต่เป็นการทำให้ประเทศไทยมีประชาธิปไตยอย่างแท้จริงการเสนอให้ยกเลิกหรือแก้ไขสถานะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของสถาบันเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ผิดกฎหมายอันนี้หลายคนไม่เข้าใจนะฮะมันไม่ผิดกฎหมายเพราะหนึ่งไม่ผิดรัฐธรรมนูญคือรัฐธรรมนูญทุกฉบับเนี่ยบอกว่าคุณห้ามแก้ไม่ให้ประเทศไทยไม่มีสถาบันกษัตริย์คือต้องเป็นประชาธิปไตยที่มีสถาบันกษัตริย์โอเคข้อเสนอทั้งหมดนี้ไม่ได้แก้ให้เลิกสถาบันกษัตริย์เลยแต่ให้เลิกสถานะและอำนาจปัจจุบันของสถาบันกษัตริย์นะฮะไม่ได้เสนอให้เลิกสถาบันนะฮะให้เลิกสถานะและอำนาจที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมีแต่คุณประยุกต์อันนี้เท่านั้นเนี่ยคุณยังสามารถแก้ปัญหา2มาตรฐานทั้งหมดลงไปได้บุคลากรทั้งหลายที่ล้อมรอบสถาบันกษัตริย์อยู่เนี่ยอย่าประเมินเรื่องนี้ต่ำเกินไปและที่สำคัญอย่าประเมินความสามารถตัวเองในการจัดการเรื่องนี้สูงเกินไปคือคุณอย่าคิดว่านะคุณปราบคุณฆ่าคนคุณจับคนเข้าคุกเนี่ยแล้วก็วันดีคืนดีก็เอามาขู่วะเนี่ยมึงจะบินเจ้าล้มสถาบันเนี่ยเดี๋ยวจับเข้าคุกแล้วก็ทำเงี้ยมันไม่เวิร์กหรอกเชื่อผมเถอะนะฮะด้านรองศาสตราจารย์บรเจตภาคีรัตน์นักวิชาการกลุ่มนิติราษฎร์กล่าวว่าบทบัญญัติบางมาตราเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญขัดกับหลักประชาธิปไตยซึ่งไม่ได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องมานานแล้วและกลายเป็นปัญหาในอนาคตเช่นเรื่องพระราชอำนาจเงินถวายรายปีเงินบริจาคและการกำหนดระยะเวลาการครองราชย์พร้อมย้ำว่าเมื่ออำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนตามรัฐธรรมนูญทุกคนก็ต้องมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยปี250เนี่ยนะครับที่มีการบัญญัติขึ้นมาเนี่ยนะฮะส่วนหนึ่งนะครับเชื่อมโยงกลับไปนะครับยังรัฐธรรมนูญในช่วง2490เรื่อยมาอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับเชื่อมโยงกลับไปยังบทบัญญัติบางมาตราก่อน2490คือเชื่อมโยงกลับไปยังนูนปี2475แล้วก็2489นะครับแต่นะครับไม่เชื่อมโยงกลับไปยังรัฐธรรมนูญฉบับแรกอันนี้คือปัญหาทุกๆรัฐธรรมนูญที่มีการจัดทำขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราเริ่มถอยห่างนะครับจากแนวความคิดที่เป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะครับโดยอยู่ในรูปของรัฐที่เป็นราชอาณาจักรหรือมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเท่านั้นนะฮะหลักการบางประการที่รับการบัญญัติเอาไว้อย่างชัดเจนรัฐธรรมนูญฉบับแรกนั้นเนี่ยนะครับก็เลือนหายไปนะครับอย่างเช่นหลักการที่กำหนดให้การกระทำของพระมหากษัตริย์นั้นต้องมีรัฐมนตรีนายหนึ่งลงนามรับสนองเนี่ยนะฮะมิฉะนั้นจะเป็นโมฆะซึ่งเป็นหลักการที่สำคัญมากๆในรัฐธรรมนูญฉบับที่หนึ่งนั้นเนี่ยนะครับก็ขาดหายไปอาจารย์สุธาชัยยิ้มประเสริฐนะคะอาจารย์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้กล่าวว่าข้อบกพร่องอย่างหนึ่งของรัฐธรรมนูญไทยนะคะก็คือการระบุว่าประเทศไทยปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเนื่องจากไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของคณะราษฎรแต่ควรใช้ว่าระบอบกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญเพื่อให้อำนาจสูงสุดของประเทศเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงพร้อมแนะให้นำเอาแนวทางการปกครองแบบกษัตริย์สวีเดนมาใช้ค่ะ